ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวปิ๊ดพิไลค่ะเมนูมะม่วงวันนี้นะคะเราจะทำยำมะม่วงค่ะแต่ว่าเป็นยำมะม่วงที่ไม่ใช่ยำมะม่วงที่แบบ อะไรนะใส่ปลาลงปลาเหมือนเดิมค่ะจะเป็นยำมะม่วงหมูสับค่ะก็จะเหมือนยำปกติค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนพวกมะนงมะนาวให้เป็นมะม่วงค่ะแล้วใช้เป็นมะม่วง อันนี้เป็นมะม่วงแก้วนะคะแล้วก็เป็นแบบดิบแล้วก็สับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวแหลมมากค่ะเปรี้ยวเหมือนกินกับน้ำปลาหวานปกติเลยค่ะส่วนผสมต่อมาค่ะเป็นหมูสับอันนี้เราลวนหมูสับนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยใช้คำว่าลวนนะคะไม่ได้เอาไปลวกในน้ำเยอะๆแล้วก็เอาเศษน้ำขึ้นมาลวนก็คือจะใส่น้ำแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็ให้มันมีขลุกขลิกนิดนึงเนาะตรงเห็นไหมคะจะเห็นตรงก้นถ้วยก็จะแบบมันจะหวานๆนิดนึงค่ะถ้าทำแบบนี้นะแล้วหมูสับก็จะไม่จืดต่อมาค่ะใบขึ้นช่ายค่ะหั่นเป็นท่อนๆนะคะกุ้งแห้งค่ะถั่วลิสงคั่วค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บที่เราเคี่ยวแล้วก็ผสมทิ้งไว้ค่ะอันนี้คือทำอันนี้เราทำเก็บไปใช้เองค่ะก็เลยจะแบบเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นน้ำนิดนึงอันนี้เราเคี่ยวไว้แล้วนะคะเหมือนเอาไว้ทำพวกน้ำปลาหวานอะไรก็ได้ค่ะต่อมาค่ะมาดูพวกเครื่องยำกันบ้างมะนาวค่ะเผื่อชอบเปรี้ยวนิดนึงจริงๆมะม่วงก็เปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเอามาลองดูมาชิมดูเผื่อจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะต่อไปก็เป็นหอมแดงซอยนะคะหอมใหญ่ค่ะใช้ทั้งหอมแดงหรือหอมใหญ่หรือว่าเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ค่ะพริกซอยค่ะทั้งเม็ดแดงเม็ดเขียวนะคะพริกขี้หนูหรือว่าพริกจินดาแดงก็ได้ค่ะมะเขือเทศนะคะแค่นี้เองค่ะส่วนผสมง่ายๆเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะแต่เราจะทำน้ำยำก่อนก็เขี่ยมะม่วงไปด้านข้างแบบนี้ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะหวานได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้เราทำไว้หลายวันหน่อยมันก็เลยจะค่อนข้างเหนียวน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกกับน้ำตาลที่ติดอยู่ที่ถ้วยน้ำปลาจะเยอะนิดนึงนะคะต้องออกเปรี้ยวหวานเค็มจากนั้นก็ใส่พวกเครื่องยำลงไปได้เลยนะคะยกเว้นมะนาวค่ะใส่หอมแดงหอมใหญ่พริกใส่ลงไปเลยค่ะนี่มือใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วค่ะคิดว่าทำแบบนี้น่าจะเข้ากันได้ดีกว่าก็เลยมาคลุกๆแบบนี้แล้วก็เขากับมะม่วงเลยค่ะจริงไม่ต้องใส่มะม่วงเยอะก็ได้นะคะแต่นี้อยากกินยำมะม่วงก็เลยใส่เยอะเลยก็นวดให้เขาเข้ากันค่ะให้น้ำมะม่วงออกมานิดนึงนะคะจะได้รู้ว่ารสชาติเปรี้ยวพอหรือยังจะได้เติมมะนาวได้โอเคจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยหมูสับก็จะมีทั้งเนื้อทั้งน้ำที่เราลวนนะคะใส่ลงไปเลยยำแบบนี้กินกับปลาทอดก็ได้นะคะพวกปลาทับทิมทอดปลานิลทอดอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยค่ะใส่กุ้งแห้งค่ะเพิ่มสีสันหมดเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวชิมรสชาตินะคะให้ได้รสชาติตามชอบค่ะแล้วก็ค่อยใส่ผักลงไปเป็นเมนูยำง่ายๆค่ะคุณแล้วก็หิวปลาทอดนะกินกับปลาทอดน่าจะอร่อยชิมไปสักทีนะคะมันจะยังไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวโดนใจขอมะนาวนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาหน่อยหนึ่ง
ก็น้ำตาลทรายอีกนิดนึงนะคะอยากได้หวานนิดนึงค่ะแต่ว่าน้ำเชื่อมเราหมดแล้วน้ำตาลทรายค่ะก็ขอเข้าอีกรอบทีนี้ก็น่าจะโอเคละทำไปชิมไปค่ะเอารสให้ได้รสที่ตัวเองชอบเนาะยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็พอได้อันนี้กินกับปลาทอดน่าจะอร่อยค่ะแช่เลยอยู่ปลาทอดเลยใส่ใบขึ้นช่ายลงไปค่ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะก็จัดใส่จานได้เลยน้ำมันเนี่ยค่ะอร่อยคือประมาณนี้นะเอาพอสวยงามจากนั้นก็โรยผักส่วนที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยถั่วลิสงค่ะหมดเลยละกันค่ะนิดนึงโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเนี่ยยำมะม่วงหมูสับนะคะสไตล์ครัวพี่พิไลค่ะสูตรนี้นะคะทานเป็นของว่างเป็นกับแก้มได้ค่ะหรือว่าจะให้ดีค่ะมีปลาทอดสักตัวนึงนะคะแล้วทานคู่กับยำมะม่วงหมูสับอันนี้รับรองรสชาติเด็ดแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามครัวพี่พิไลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมสับตะไคร้ให้เขาด้วยนะ